สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรวัลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงรถจากค่ายทางฝั่งแดนมังกรกันบ้างครับก็คือแบรนด์ CF Moto ซึ่งล่าสุดเขาได้มีการเปิดเผยโผภาพสิทธิบัตรออกมากับรถรุ่นใหม่ในพิกัดช่วง Light Heavyweight มีชื่อว่า 800NK ซึ่งนั่นก็คือรถ Naked ในคลาสประมาณ 800cc แล้วถ้าเกิดเรามองจากภาพสิทธิบัตรนะครับก็พบว่ามันมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูคล้ายกับตัวต้นแบบอย่าง NKC22 Concept ที่ทางเราก็ได้เคยนำเสนอภาพข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นครับชื่อรุ่นว่า 800NK อันนี้เป็นชื่อสมมุติขึ้นมาเท่านั้นและคาดว่าทางค่ายก็น่าจะนำชื่อนี้ไปใช้ในโปรดักชันจริงสำหรับดีเทลที่สำคัญก็คือตัวขุมพลังเครื่องยนต์รหัส LC8 ที่จะเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ2สูบเรียง Double O-Head Cam Shaft 4 วาล์วต่อสูบมีปริมาตรกระบอกสูบสุทธิอยู่ที่799cc ซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกันที่อยู่ใน KTM 790 Series และเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวกับที่อยู่ในตัว CF Moto 800MT ร่าง Touring Adventureโดยรถรุ่นนี้ครับคาดว่ามันจะมากับกำลังสูงสุดอยู่ที่95 HP และแรงบิดสูงสุด77 นิวตันเมตรเช่นเดียวกับ 800MT ส่วนรูปลักษณ์ครับก็ดูเหมือนกับการยกเส้นสายมาจากตัวต้นแบบ NKC22 Concept ที่ได้มีการเปิดตัวเมื่อช่วงประมาณเดือนก่อนแต่แน่นอนพอเป็นโฉมโปรดักชันก็จะมีการตัดสเปคบางอย่างที่มันดูเวอร์วังออกไปครับเช่นสวิงอาร์มแขนเดียวรวมไปถึงชิ้นส่วนที่เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ตัวท่อไอเสียจาก SC Project ทั้งนี้ก็เพื่อให้ต้นทุนราคารถครับมันไม่แพงจนเกินไปแต่อย่างไรก็ดีขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอยู่ก็คือเรื่องของโชคหน้าอัพไซด์ดาวแล้วก็จอสี TFT ซึ่งจะว่ากันตามจริงครับก็ถือเป็นมาตรฐานติดรถของมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ไปแล้วสำหรับ CF Moto 800NK นี้ครับคาดว่ามันน่าจะโผล่ร่างโปรดักชันต่อสาธารณชนก็คงมีช่วงปีหน้าและระดับราคาครับก็คาดว่ามันน่าจะมีราคาที่สูสีหรือว่าจะทำตลาดที่ต่ำกว่ารถญี่ปุ่นอยู่สักหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เราก็คงต้องรออัปเดตไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายก็ต้องขอฝากทุกคนติดตามในส่วนของ YouTube Channel ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorrival กันไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ